ในช่วงแรกนะคะก็จะมีงานวิจัยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยเน้นคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังนะคะก็เราก็มีงานวิจัยที่ไปเรียกว่าประเมินผลแล้วก็ให้ฟีดแบคกับภาคนโยบายไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคือเราหมายถึงว่ามันไม่ต้องรอจนจบงานวิจัยถึงได้ผลการศึกษาออกมานี่เราก็จะทำควบคู่กันก็ผลการศึกษาก็พบว่างานเนี้ยก็ได้ผลดีมา3อย่างเนาะอันแรกก็คือลดความแออัดนะคะในโรงพยาบาลแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับทั้งตัวคนไข้ที่มารับบริการรวมทั้งผู้ให้บริการก็คือแพทย์กับเภสัชด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่ก็สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือเป็นการยกระดับร้านยาในความเป็นจริงที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีหลากหลายคุณภาพการที่เขาเข้ามาสู่ระบบเนี่ยเรามีมาตรฐานไปจับร้านยาพวกนี้ด้วยก็ทำให้เขาได้เหมือนกับยกระดับคุณภาพของทั้งตัวเภสัชกรเองแล้วก็ของตัวร้านยาด้วยค่ะบทบาทของสวส.เนี่ยค่ะก็จะเริ่มชัดถ้าจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณช่วงโควิดนะคะที่มันเหมือนกับว่าเราต้องเว้นระยะห่างกันเนาะทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเขาก็มองว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแหล่งที่แออัดมากเนาะเวลาคนไข้ไปรับยาหรือว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงที่จะเพื่อลดความแออัดแล้วก็กระจายบริการออกไปนอกโรงพยาบาลร้านยาก็เป็นอันนึงค่ะที่ทางผู้กำหนดนโยบายเขานึกถึงเนาะเพราะว่าคนไข้เนี่ยสามารถไปรับยาข้างนอกโรงพยาบาลได้โดยที่ร้านยาเขาก็จริงๆมีบทบาทอยู่ในชุมชนมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้มันยังไม่มีความเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดอันนี้ค่ะว่าจะให้คนไข้เนี่ยไปรับยาข้างนอกโรงพยาบาลเพื่อลดความแออัดค่ะทางนโยบายเนาะก็จะเน้นเป็นเรียกว่านำร่องก็ได้นะคะในคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังเบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ต่อมาก็ได้พัฒนาขึ้นขยายวงกว้างขึ้นค่ะเป็นเรียกว่ากลุ่มโรคเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างAdvance สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วที่เรามักจะไปเทียบเคียงกับเขาอย่างเช่นในอังกฤษหรือว่าในแคนาดาซึ่งเขาสามารถให้เภสัชกรเนี่ยจากเดิมที่ต้องสั่งให้จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นก็เขาก็ออกนโยบายคล้ายๆเราเลยค่ะก็คือให้เจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยคนไข้สามารถเดินตรงไปรับยาที่ร้านยาได้เลยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่อันนึงที่เราคิดว่าเรามีความก้าวหน้าใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาเรื่องความแออัดในของต่างประเทศนะคะเขามองว่าการไปรับยาที่ร้านยาเนี่ยมันจะเรียกว่าควบคุมค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับการที่เจ็บป่วยเล็กน้อยแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ด้วยถ้าต้องไปที่รับบริการที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีค่าเรียกว่าฟิกคอสอย่างอื่นๆอยู่แล้วแล้วก็บวกกับบางทีอาจจะต้องมีการส่งเอ็กซเรย์ตรวจแลบอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าสุดท้ายปลายทางก็จ่ายยาก็อาจหมายถึงว่ายาที่ได้กลับบ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกับการรับยาที่ร้านยาเท่าไหร่ค่ะจริงๆร้านยาที่สนใจจะเข้าร่วมนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปิดใจยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้แค่นี้เองค่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนร้านยาเขาก็ไม่ได้มีส่วนในระบบเรียกว่าบัตรทองหรือ30บาทรักษาโรคเท่าไหร่ว่าถ้าร้านยาเขาสามารถมาลองดูซิว่าตรงนี้มีช่องทางอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากสิ่งที่เรียกว่าควรจะมีจริงๆเนี่ยก็ร้านยาเขามีอยู่แล้วค่ะอันนึงก็คือเรื่องของการที่เภสัชจะต้องไปเทรนนะคะไปพัฒนาเรียกว่าศักยภาพแล้วกันเพื่อที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการนะคะแล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยในร้านยาเพื่อให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบบเขาวางไว้แล้วก็อีก
ประเด็นหนึ่งก็คือต้องมีระบบ IT ที่เอาไว้ยืนยันตัวตนของคนไข้ที่เข้ามารับบริการนะคะก็คือคนไข้เวลามาเนี่ยเขาต้องให้เสียบบัตรประชาชนเนาะเพื่อที่จะยืนยันว่ามารับบริการจริงแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะสามารถลิงก์ไปกับระบบที่ใช้เคลมค่าใช้จ่ายจากสปสช.ได้ด้วยหลักๆก็มี3ส่วนเท่านี้เองค่ะส่วนที่เหลือจะเป็นอะไรที่เหมือนกับแอดวานซ์หรือว่ามากกว่านี้เนี่ยพี่ว่ามันเดี๋ยวมันก็จะตามขึ้นมาเองค่ะในห้องย่อยนะคะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกก็จะเชิญเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นน้องๆที่ทำร้านยาอยู่นะคะมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเขาต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะปรับตัวเองปรับร้านยาของเขาให้เข้าสู่บทบาทของการเป็นผู้ให้บริการในระบบหลักประกันส่วนในช่วงที่2เนี่ยเราโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือจากทางสปสช.จากสภาเภสัชกรรมแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นผอ.เลยนะคะขององค์การเภสัชกรรมที่จะมาเล่านโยบายแล้วก็บอกทิศทางว่าต่อไปเนี่ยทางเรื่องเกี่ยวกับร้านยาในระบบการสุขภาพเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คิดว่าน่าจะให้ทางผู้ฟังเนี่ยได้นำไปคิดต่อค่ะว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับระบบนี้บ้างค่ะแล้วพบกันที่งานประชุมวิชาการสวรส.ร่วมพลิกระบบสุขภาพไทยด้วยงานวิจัยคุณภาพนะคะ